ครับผมเป้อารักษ์นะครับตอนนี้อยู่ที่79 Beach Club นะครับที่สมุยนะครับเป็น Grand Opening นะฮะคุณจะเห็นว่ามันเป็นการปาร์ตี้แล้วก็มีโรงแรมด้วยนะครับก็คือว่าใครที่ชอบปาร์ตี้แล้วก็ชอบอาหารอร่อยๆผมลองแล้วหลายเมนูอร่อยจัดเลยครับ79 Beach Club ครับผมวันนี้ก็มีปาร์ตี้มีคอนเสิร์ตมากมายครับเป็น Grand Opening นะครับเวลามาสมุยก็ลองคิดถึงที่นี่ดูครับสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ก็มาอยู่ที่เกาะสมุยนะครับผมอยู่ที่79 Beach Club นะครับผมก็วันนี้ดีใจมากครับที่ได้มาร่วมงานเปิดโรงแรมแห่งนี้นะครับบอกเลยว่าโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะครับแล้วก็คนมาร่วมแสดงความยินดีกันเยอะมากและจัดงานได้อย่างอลังการจริงๆนะครับผมแล้วก็ดูดิครับบรรยากาศในงานบรรยากาศโรงแรมนะครับน่ามาเที่ยวน่ามาพักผ่อนมากๆนะครับสมกับเป็นที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเกาะสมุยเลยนะครับผมก็อยากจะแนะนำเชิญชวนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาตินะครับผมก็ถ้าใครมาที่สมุยนะครับอยากให้มาพักที่โรงแรมแห่งนี้นะครับผม79 Beach Club ครับสวัสดีค่ะแพทนะคะก็วันนี้แพทมาร่วมงานเปิดนะคะ Grand Opening นะคะของ79 Beach Club and Resort นะคะก็จริงๆต้องแอบบอกว่าเห็นมาตั้งแต่ต้นๆเลยที่พี่บีเขาทำโปรเจกต์นี้แล้วก็รู้ว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทุ่มเทมากๆพอมาเห็นของจริงแล้วแบบว้าวมากทุกๆดีเทลเลยค่ะคือไม่ว่าจะเป็นการออกแบบดีไซน์ทุกอย่างแบบของเล็กของน้อยคือน่ารักไปหมดเลยแล้วก็บรรยากาศบีชคลับคือน่านั่งมากๆและที่สำคัญนะคะทุกคนอาหารอร่อยมากเลยค่ะอาหารอร่อยหลายอย่างเลยจริงๆเป็นที่ที่ชอบมานะคะเพราะว่าบรรยากาศดีแล้วก็แบบอาหารก็อร่อยแล้วก็รู้สึกว่าเที่ยวสบายจะบอกว่านี่น่าจะเป็นแบบจุดไฮป์จุดใหม่เลยนะคะของสมุยแพรู้สึกว่าถูกใจแน่ๆทั้งแบบจริงๆทั้งชาวต่างชาติทั้งคนไทยเพราะว่าบรรยากาศมันแบบมันน่ามาเที่ยวแบบเที่ยวจริงๆว่ายน้ำทานอาหารแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้ทุกจุดเลยค่ะคือแบบว่าจุดถ่ายรูปเยอะมากฉะนั้นน่าจะถูกใจเพื่อนๆทุกคนก็เชิญชวนมาที่เซเว่นนายนะคะบรรยากาศสุดยอดมากครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นแล้วครับผมคือโรงแรมสวยงามมากๆครับไปอะไรก็สวยงามเพลงก็ดังแบบว่าสะเทือนใจเลยครับผมจริงๆคุณพ่อผมเป็นฝรั่งเนาะชอบมาเที่ยวทะเลก็จะเคยพาพวกเรามาสมุยมาก่อนครับผมแต่นี่คือครั้งแรกที่มาทำงานครับก็ถ้าใครๆว่างนะครับผมแล้วก็อยากมาสมุยอยากมาพักที่โรงแรมสวยงามขนาดนี้ก็ผมอยากจะฝากทุกๆคนมาพักที่โรงแรม79 Beach Club นะครับผมมากันเยอะๆนะจ๊ะ